สวัสดีครับเพื่อนๆที่ตามชมคลิปนี้อยู่ทางช่องสตูดิโอพอเพียงนะครับผมเกษตรกรไอดี้ครับหรือบางคนอาจจะเรียกว่าไอ้หน้ากากเกษตรกรก็ได้ครับก็คือเดี๋ยววันนี้นะฮะผมจะพาเพื่อนๆร่วมไปทําบุญและทําการเกษตรในแบบสไตล์ของเกษตรกรไอดี้นะครับโดยที่วิธีการทําบุญในวันนี้ก็คือผมจะนําต้นของต้นสุพรรณิกาที่ผมปลูกไว้ริมเฟรมกล้องนะฮะต้นนั้นฮะเดี๋ยวผมจะตัดกิ่งที่มันมีกิ่งที่มันเกินมาไม่สวยงามครับเอาไปปักชําถวายกับที่วัดเพลิวนะครับโดยที่ต้นนี้ผมได้ทำการแนะนำวิธีการปักชำกิ่งสุพรรณทินการนะฮะก็คือต้นนี้อยู่ประมาณปีกว่านะฮะตอนนี้สูงอยู่ประมาณเท่าที่สังเกตด้วยตาอยู่ประมาณ4เมตรครับเดี๋ยวยังไงผมจะพาเพื่อนร่วมไปทำบุญแล้วไปเขาเรียกทำการเกษตรพร้อมๆกันกับผมดีกว่าครับไปครับขอบคุณที่รับชมคลิปครับและอยากเป็นครอบครัวกับเราเพียงเข้าไปกดติดตามที่คลิปนี้หรือที่ช่องสตูดิโอพอเพียงครับจากนั้นครับจะขึ้นรูปกระดิ่งสีเทาให้เข้าไปกดเพื่อจะเป็นการแจ้งเตือนครับหรือเพื่อนๆอาจจะชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็สามารถกดไลค์หรือกดแชร์ไม่ว่าจะเป็นคลิปนี้หรือคลิปอื่นของทางช่องสตูดิโอพอเพียงได้นะครับนี่แหละครับเป็นความสูงของมันครับซึ่งเดี๋ยวผมจะตัดกิ่งที่ยื่นมาตรงนี้ออกไปครับเพราะเนื่องจากมันไม่เป็นทรงเท่าไหร่ครับเดี๋ยวจะนำกิ่งนี้ฮะไปถวายวัดครับไปครับนี่นะครับได้แล้วครับเดี๋ยวเอาไปทำการปักชำครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะทำการปลูกแทนตรงนี้นะครับซึ่งก็เป็นต้นไม้ที่ผมปลูกไว้นะฮะก็คือทั้งหมดนะฮะเดี๋ยวก็จะปลูกแทนตรงนี้ก็คือเมื่อก่อนผมจะปลูกต้นไม้ไว้2 อย่างครับก็คือจะมีต้นเหลืองปิยธรนะครับคือต้นนี้ซึ่งสภาพก็ไม่น่าโตส่วนต้นนี้ฮะต้นใหญ่ที่เห็นอยู่นี่คือต้นดอกจำปีนะครับซื้อมาปลูกปุ๊บผลสุดท้ายมันตายครับเดี๋ยวต้องทำการตัดออกครับเดี๋ยวต้นเหลืองปิยธรต้นนี้เดี๋ยวต้องเอาไว้นะครับเพื่อต้นสุพรรณิกาตายตรงนี้ครับก็จะมีผมก็ค่อนข้างขุดเป็นเครื่องเป็นหลุมใหญ่อยู่ซึ่งก็จะเป็นหลุมที่อยู่กับดินนะครับตอนแรกก็เป็นพื้นปูนเหมือนอย่างนี้ฮะพอขุดแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวจะทําการเด็ดก้านของไอ้นี่ก่อนดีกว่าก้านใบครับเด็ดออกให้เกือบหมดนะครับจากนั้นค่อยเอามาปักลงครับเพราะไม่นั้นเวลาเราลดน้ำมันจะดูดน้ำเลี้ยงของต้นไม้ไปนะครับจะทำให้ต้นไม้รากไม่เดินครับแต่ถ้าเราเด็ดออกมาใบออกกันหมดครับโดยเฉพาะยอดครับก็จะทำให้น้ำที่มันดูดไปมันก็จะไปเลี้ยงตรงในส่วนของเซลล์ของต้นสุพรรณิกาครับแล้วมันจะทำให้เกิดการแตกรากขึ้นมาครับนะฮะเราจะไว้ตรงนี้แค่นั้นเองครับทำการขุดหลุมอ
นี่นะครับผมก็จะขุดลงไปประมาณ1ศอกครับจากนั้นครับวางฝั่งครับนะฮะมันจะด้วยพยุงต้นได้ตอนล่างมันออกมาก็จะได้คุมก็เลยจำเป็นต้องไปเอาดินมาเพื่อมาปลูกครับเพราะเนื่องจากว่าดินผมขุดมาแล้วมันกระจายอยู่ตามต้นไม้ก็ได้ปักคำจากนั้นครับไปด้ามแรงแค่ครับให้มันแน่นนะครับเพื่อให้รากมันได้แตกและจะได้เติบโตได้ดีครับนี่ครับเสร็จแล้วครับก็ปลูกคู่กันไปครับเนี่ยเดี๋ยวต้องเอาน้ำมาลดครับปล่อยให้ชุ่มนะครับทิ้งไว้ประมาณสัก 2-3 เดือนรากมันจะเริ่มแตกออกมาหน่อยนึงครับคือไม่ต้องดูแลอะไรมากมายครับแล้วยิ่งช่วงฝนนะปลูกปุ๊บปล่อยเลยแต่คืออย่างน้อยก็มาดูบ้างอาทิตย์2อาทิตย์รดน้ำทีครับเพราะไม้ตระกูลสุพรรณิกานี่ถือว่าเป็นไม้ประจำจังหวัดของจังหวัดนครนายกนะครับแต่วันนี้เอามาปลูกให้ถวายวัดนะครับเพราะต้นนี้มูลค่าค่อนข้างสูงอยู่ครับก็ผมบอกแล้วว่าทำการเกษตรของผมคือทำแล้วได้ประโยชน์ไม่แพ้พิงคนอื่นครับก็คืออันนี้ก็เป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้ำพักน้ำแรงของเราเองนั่นครับที่เห็นเอามาปลูกเอามาทำเพื่อให้เกิดความร่มเย็นนะครับเพราะเวลาญาติโยมมาก็มาวัดครับถึงเวลามันจะได้มีร่มเงาให้เขาพักผ่อนแล้วก็ที่จอดรถครับอัดให้แน่นอีกทีครับให้แน่ใจว่าต้นไม่โยกนะครับเดี๋ยวผมค่อยไปเอาไม้มาขนาบไว้ครับเราต้องบอกแล้วครับเมื่อเสร็จแล้วก็จะต้องทำการล้างเสียมหรือพั่วนะครับเพราะนี่บอกว่าเรามาทำประโยชน์ให้กับวัดมันก็จะมีเศษดินเศษอะไรติดไปก็พยายามอย่าเอาไปบ้านครับเพราะมันถือว่าเป็นของสงฆ์นี่เขาเรียกเป็นของสงฆ์มันไม่สามารถเอาเข้าบ้านได้ครับก็ต้องล้างให้มันสะอาดทุกครั้งครับที่ผมมาปลูกต้นไม้ถวายพระนะครับผมก็หรือถวายวัดครับผมก็จะทำการพอเสร็จแล้วก็ต้องล้างให้สะอาดนะครับเพื่อไม่ให้มีเศษดินเศษหินติดกลับไปครับเพราะนี่สงฆ์จะได้ไม่ต้องติดตัวเราถึงแม้บางคนบอกเอ้าเราทำความดีไม่ใช่เหรอความดีจะเขาก็น่าจะรู้เองว่าเออเราทำดีแค่เล็กเล็กน้อยนี่ไม่เป็นไรบอกอย่าครับบางทีแค่ปากคนเรายังเชื่อถือไม่ได้ครับเราทำดีให้พวกเขาให้ตายหรือทำดีเพื่อส่วนรวมเขาก็ไม่มองว่าเราดีครับบางคนเพราะเราอะไรเราไปขาดผลประโยชน์เขาครับเพราะเราขาดผลประโยชน์ก็จะเป็นอย่างนี้ครับมันก็เช่นกันครับเหมือนกันก็อะไรก็พยายามอย่าให้มันติดเราไปครับก็เสร็จไปแล้วครับกับกิจกรรมการสร้างความดีในวันนี้ที่ผมแนะนำในคลิปนี้นะครับก็คือเป็นการนำเอาสิ่งที่ผมได้ทดลองทำก็คือเป็นการทำการเกษตรในแบบที่ใช้ต้นสุพรรณิกาแบบกิ่งครับปักชำลงดินครับแบบง่ายๆครับก็คือให้ใครก็ตามแม้แต่เด็กๆก็สามารถทำได้ครับวันนี้ได้ผลผลิตมาครับก็คือเป็นกิ่งที่สามารถเอามาขยายพันธุ์ได้ครับวันนี้ก็เลยนำกิ่งที่เราทำไว้ฮะมาถวายให้กับวัดนะฮะก็คือทำการปลูกให้ใหม่ครับก็คือเดี๋ยวรอดูการเจริญเติบโตกับทางช่องสตูดิโอพอเพียงนะฮะเดี๋ยวผมจะถ่ายทำให้เห็นอยู่เรื่อยครับซึ่งวันนี้ก็เพื่อนๆก็ได้บุญด้วยเพราะเพื่อนๆได้มาดูทางช่องผมแล้วสองก็คือผมเองก็ได้บุญนะครับและสำคัญว่าเราได้ความรู้ไปด้วยกันเรื่องของการเกษตรครับก็อย่างไรเพื่อนๆท่านใดที่เพิ่งเปิดมาก็คืออย่างไรก็อยากเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานเราก็ช่วยกดแชร์กดไลค์นะฮะและคือบางครั้งมันอาจจะมีโฆษณามาแปะก็ยังไงช่วยกรุณาดูโฆษณานะครับเพราะหนึ่งนั่นคือกำลังใจกับทีมงานทางช่องสตูดิโอกระเพียงครับเดี๋ยวยังไงเพื่อนๆที่อยากทดลองทำก็สามารถทำได้นะครับแล้วความคิดว่าทำไมผมอัพคลิปหรือทำอะไรก็ตามเกี่ยวกับการเกษตรแม้แต่การทำความดี
การทำอะไรก็ตามสารประโยชน์อะไรก็ตามนำเสนอทางช่องเพราะอยากจะเป็นแบบอย่างให้กับเพื่อนๆหลายคนที่เปิดมาดูทางช่องสตูดิโอเองว่าบางครั้งคนทุกคนมันมีด้านสว่างและก็ด้านมืดผมเองก็มีด้านมืดไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ดีเสมอไปก็แต่แค่ว่าผมเป็นคนที่คิดดีแค่นั้นเองครับแล้วก็ลงมือทำมันแค่นั้นเองครับคนเราอย่าได้แต่คิดครับจงลงมือทำครับอย่ามัวแต่พูดครับเนี่ยฮะก็เป็นสิ่งดีๆที่พยายามนำเสนอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกษตรก็คือพยายามให้เป็นแบบอย่างคือหรือเป็นการจุดประกายให้เพื่อนๆไปทดลองทำตามแล้วก็ต่อยอดจากสิ่งที่ผมทำครับคือไม่อยากให้ตามทุกอย่างหมดครับเพราะเนื่องจากว่าผมเป็นแค่ริ้วไม่ขีดครับเป็นการจุดประกายเท่านั้นเองครับส่วนที่เหลือก็ไปต่อยอดนะครับส่วนในเรื่องของการทำบุญผมแนะนำหลายอย่างก็คือผมทำบุญในแบบที่ไม่ใช้เงินทองครับแต่ใช้แรงกายสมองแล้วก็ลงมือทำครับก็คือเอาสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวฮะเอามาทำเป็นบุญครับเหมือนอย่างที่ตรงเนี้ยที่สร้างอย่างวิหารหลวงพ่อใหญ่ที่อยู่หลังแล้วก็รวมถึงต้นไม้นะฮะก็เกิดจากการที่ผมลงมือปฏิบัติฮะมันถึงได้ร่มเงาขนาดนี้ฮะก็คืออยากให้เพื่อนๆยังไงก็ชื่นชอบก็บอกเลยฮะกดแชร์กดไลค์แล้วก็สามารถคอมเมนต์ได้เดี๋ยวไงผมจะไปตอบกระทู้ครับเพราะมันมีหลายๆคนที่ถามว่าทำไมผมไม่ตอบกระทู้หรือตอบเม้นก็คือมันมีปัญหาเรื่องการห้ามแต่ตอนนี้ผมหาวิธีเข้าไปตอบเลยฮะยังไงเพื่อก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้ครับเดี๋ยวไงวันนี้ผมเกษตรกรอินดี้ขอลาก่อนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ